47กิโลกรัมเพราะฉะนั้นฉันหนักกี่กิโลกรัมฉันหนักน้อยกว่าพ่อ47กิโลกรัมหมายความว่าฉันหนัก47กิโลกรัมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ตีความตรงนี้นิดนึงฉันหนักน้อยกว่าพ่อ47กิโลกรัมสุนิสาหมายความว่าฉันหนัก47กิโลกรัมใช่หรือไม่สุนิสาบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะลูกนะอันนี้เขาบอกว่าฉันหนักน้อยกว่าพ่อ47กิโลกรัมนะเพราะฉะนั้นให้ช่วยหาให้ด้วยว่าฉันหนักกี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นระหว่างพ่อกับฉันใครหนักกว่ากันพ่อหนักมากกว่าฉันหนักน้อยกว่าใช่ไหมลูกหาคำตอบวิธีใดวิธีใดเก่งมากหาค่าความต่างกันนำไปลบนั่นเองนะคะนักเรียนจำนวนมากเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะคะในสมุดนี้โจทย์อาจจะประมาณ2บรรทัดนะคะนักเรียนในสไลด์นี้3บรรทัดนะคะเราเขียนจนหมดเส้นบรรทัดเลยนะนักเรียนนะต่อไปก็วิธีคิด1บรรทัดนะคะลูกหาคำตอบวิธีใดวิธีคิดบวกหรือลบจำนวนอะไรบวกกันหรือจำนวนอะไรลบกันตอบเท่าไหร่ตีความไหมนะคะนักเรียนฉันหนักน้อยกว่าพ่อนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของฉันก็ต้องน้อยกว่าพ่อเพราะฉะนั้นฉันหนักกี่กิโลกรัมนักเรียนบอกว่านำไปลบกันถูกต้องค่ะนักเรียน
ป็นไงคะตอบเท่าไหร่คะนักเรียนฉันหนักกี่กิโลกรัมกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่คะกลุ่มที่2พ่อหนัก75กิโลกรัมฉันหนักน้อยกว่าพ่อหนักน้อยกว่าก็ต้องนำไปลบนะคะน้อยกว่าพ่อ47กิโลกรัมฉันหนักเท่าไหร่5ลบด้วย7ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้นะคะก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือคือหลัก10 70กระจายไปให้ตัวตั้งหลักหน่วยซะ10ก็เหลือ60 10เท่ากับ10หน่วย10บวก5เป็น15 15ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8 60ลบด้วย40เหลือ20ใครถูกบ้างคะค่ะมือลงค่ะฉันหนักเท่าไหร่คะทราบแล้ววิธีคิดก็นักเรียนเขียนเพียง1บรรทัดเท่านั้น75ลบด้วย47เท่ากับ28ใช่ไหมคะลูกต่อไปตอบก็ต้องทวนสิ่งที่โจทย์ถามนิดนึงนะคะฉันหนักเท่าไหร่คะ28กิโลกรัมนะคะตอบเป็นเลขไทยนะคะลูกได้ไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนคะหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยหน้า137ฝากเป็นการบ้านนะคะหน้า137มีกี่ข้อคะ4ข้อไหนมาดูข้อ1สักนิดนึงข้อ1สุนัขหนักเท่าไหร่คะ13กิโลกรัมนะคะแพะหนักกว่าสุนัข48กิโลกรัมแพะหนักกี่กิโลกรัมนะคะสุนัขตัวไหนคะนี่ตัวนี้ใช่ไหมคะลูกหนัก13กิโลกรัมนะคะนี้นะคะคือ13กิโลกรัมตัวนี้ตัวนี้แพะนะคะหนักกว่าสุนัขอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแพะหนัก48กิโลกรัมนะคะลูกเขาบอกว่าหนักกว่าหนักมากกว่าก็ต้องนำพัทไมนำไปบวกหรือลบลูกหนักกว่าหรือหนักมากกว่าก็ต้องนำไปบวกนะคะนักเรียน13บวกด้วย48ได้เท่าไหร่ก็คือน้ำหนักของแพะก็จะทราบว่าแพะหนักเท่าไหร่ทีนี้เวลาตอบเป็นเลขอะไรนักเรียนเลขอะไรคะอาหรับิกหรือไทยไทยนำมาตอบเป็นเลขไทยนะคะลูกเลขไทยนะคะลูกข้อนี้ข้อ2ลุงหนัก89กิโลกรัมหลานอันนี้คือลุงนะคะลูกหลานหนักน้อยกว่าลุง60กิโลกรัมหลานหนักกี่กิโลกรัมนะคะหลานหนักน้อยกว่าลุงไป60กิโลกรัมนี่ไม่ได้หมายความว่าหลานหนัก60นะลูกนะหนักน้อยกว่าเพราะฉะนั้นหาว่าหลานหนักเท่าไหร่หนักน้อยกว่าก็ต้องนำไปทำไมหนักน้อยกว่านำไปลบนะคะ89ลบด้วย60ได้เท่าไหร่ก็คือน้ำหนักของหลานนำมาตอบเป็นเลขไทยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนักเรียนจ้ะ1กิโลกรัมมีกี่ขีดคะ10ขีดนะคะโจทย์ปัญหาเมื่อเราอ่านแล้วก็ตีความจากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะอยู่ต้นโจทย์กลางโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามก็อยู่ท้ายโจทย์รวมกันนำไปบวกหาค่าความต่างกันนำไปลบจำนวนมากเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ